ในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ร่วมชาติและเป็นอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนาผมอยากแนะนำให้อาราโคตอบรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาผมอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเพราะไม่มีที่ไหนยอดเยี่ยมไปกว่าที่นี่อีกแล้วสวัสดีครับฝนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของแนวรับจอมแกร่งผู้ขออยู่เป็นตำนานกับทีมรักโรนัลด์อาราโคคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของลุยส์ซัวเรสที่ฝากไปถึงโรนัลด์อาราโครุ่นน้องในนามทีมชาติอุรุกวัยจากการเปิดเผยของเคราดโรเมโรสายข่าวเทียร์หนึ่งของ RAC 1ที่ได้ออกมาบอกว่าซัวเรสอาจมีส่วนสำคัญในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโรนัลด์อาราโคเพราะว่าซัวเรสนั้นเปรียบเสมือนเป็นแข้งไอดอลของเราเด็กๆในอุรุกวัยรวมถึงอาราโคเขาเองก็ได้เฝ้าดูซัวเรสเล่นกับบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กๆเพราะในอดีตเขาเคยเล่นในตำแหน่งกองหน้ามาก่อนและล่าสุดนะครับทางมาเตโออัลเลมานีผู้อำนวยการของบาร์เซโลนาได้มีการนัดประชุมกับเอเย่นของอาราโคเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาใหม่แล้วแต่ทว่าทาง Excellent Sport ครับบริษัทเอเย่นสัญชาติอิตาลีซึ่งเป็นเอเย่นของทางอาราโคไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาในครั้งนี้เพราะ Excellent Sport ต้องการพาอาราโคย้ายออกจากถิ่นคัมนูมากกว่าณเวลานี้นะครับอาราโคเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางตัวของอาราโคก็ได้บอกให้กับเอเย่นของเขาตอบรับข้อเสนอการต่อสัญญาจากบาร์เซโลนาแม้ว่าเอเย่นจะไม่เห็นด้วยก็ตามจากนั้นทุกฝ่ายได้มีการประชุมกันไปแล้วที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนาและโรนัลด์อาราโคก็ได้ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาออกไปแล้วเหลือเพียงแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของอาราโคคาดว่าน่าจะมีการเซ็นยาวถึงปี2026ค่าฉีกสัญญาจะอยู่ที่ 1,000 ล้านยูโรส่วนเรื่องค่าเหนื่อยยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ที่แน่ชัดทางอาราโคก็ได้บอกกับเอเย่นว่าให้ตอบรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาทุกราคาเรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆบาร์เซโลนาไปเต็มๆเลยครับสำหรับโรนัลด์อาราโคนะครับปัจจุบันอายุ23ปีในฤดูกาลนี้นะครับอาราโคลงเล่นให้กับบาร์ซ่าไปแล้ว34นัดทำไป4ประตูเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ทุกตำแหน่งย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานะครับโรนัลด์อาราโคถูกปั้นมาจากทีมเยาวชนของคูริแคนเดลิเวราทีมในลีกอุรุกวัยบ้านเกิดและได้ถูกทางเรนติตาสดึงตัวมาร่วมทีมต่อเขาลงเล่นให้กับทีมชุด U19 ของทีมและได้ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่17ปี3เดือนกับอีก24วันเท่านั้นซึ่งอาราโคลงเล่นไป23นัดทำไป6ประตูเขาถูกจับเล่นทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและก็เซนเตอร์จากนั้นในฤดูกาลต่อมาบอสตันริเวอร์ก็ดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆ 400,000 ยูโรซึ่งอาราโคก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมและในที่สุดอาราโคก็ถูกทางบาร์เซโลนาดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2018ด้วยค่าตัว 4.7 ล้านยูโรช่วงแรกของการย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเขาลงสนามให้กับทีมบาร์เซโลนาเบและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นอาราโคก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล 2020-2021 ด้วยวัยเพียงแค่21ปี6เดือนกับอีก28วันซึ่งตอนนั้นเป็นยุคของโรนัลด์คูมันและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับอาราโคค่อยๆพัฒนาฝีเท้าของตัวเองจนกลายเป็นกำลังหลักของบาร์เซโลนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของโรนัลด์อาราโคคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแนวรับจอมแกร่งผู้ขออยู่เป็นตำนานกับทีมรักโรนัลด์อาราโควันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ